เป็นสิ่งที่คาดการได้ยากเพราะว่าที่เรางมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยอันนี้ของจริงเลยเนาะใช่งมเข็มในมหาสมุทรถ้าเทียบกับเรือลำนี้ซึ่งยาวประมาณ67เจ็ดเมตรแค่นั่นเองค่ะและเป็นเรือรูปร่างพี่แปลกประหลาดปกติจะมีหัวมนท้ายมนใช่ไหมอันนี้ปลายแหลมฉช่ไหว,ว่าความคือ,อผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าแรงกดอากาศต่อลำเรือมันจะไม่เสมอกันเพราะเรือมันจะเห็นเรือดำน้ำจะเป็นทรง เป็นรูปซิกาใช่ไหมเป็นกระบอกไอ้ขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอันนี้ปลายแหลมแหลมตร้งก้นใช่ไหมมันจะไม่ทรงมันเหมือนกับใช่มันไม่สมดุลใช่แล้วหัวอาจจะกดลงเพราะความแบบหัวใหญ่ปลายแหลมอย่างนี้ฮะแล้วเรือลำนี้ยังไม่ได้รับการเซอร์ติฟายว่าเป็นเรือที่สมบูรณ์พร้อมเพราะมีคนเตือนตั้งแต่ปี2018แล้วเป็นกรรมการที่ทำงานบริษัทนี้แหละโอเชียนเกตค่ะก็เตือนไปแล้วว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะเกิด วินาศภัยได้เกิดบตดเหตุได้เพราะว่าวัสดุที่ใช้มันจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมอะไรก็แล้วแต่น่นมันทำให้เกิดยังไม่มีการทดสอบอย่างจริงจังสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องของอทะเลและยานใต้ทะเลเนี่ยยังไม่ได้เซอร์ติฟอันนี้โอเช่นเกตน,นี่นะครับที่ผ่านมาก็คือว่าเจ้าลงไปหลายครั้งแล้วนะ่ย แรงแรงแรงกดดันต่างๆอทำให้สภาพโครงสร้างของตัวเรือเนี่ยเสื่อมไปได้ครั้งก่อนในีคนลงไปก็บอกว่าลงไปเนี่ยใช้เวลา2อชั่วโมงนะกว่าถึงก้นก้นก้นทะเลและสองสอชั่วโมงเนี่ย, 2, 2ช,ยช่วงช่วงสุดท้ายเนี่ยอากาศน้ำจะเย็นเยียบตรงที่บริเวณไทเทนิกจมเนี่ยน้ำทะเลจะเย็นเยียบและก็เลยเป็นมิดไนท์โซนจะมืดมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันลึก มันลึกมากอะเนาะแล้วแสงไฟที่ส่องไปเราจะเห็นแค่ไม่กี่เมตรต่อข้างหน้าแค่นั้นเองค่ะนะแล้วตามตามตามน้ำม่ใจมีหุบมีร่องมีหุบมีอะไรพื้นที่เลยที่มันไม่เรียบไงค่ะยาานี้ถึงแม้จะเคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยทุกครั้งเพราะเป็นเป็นลำลำเดียวที่ไม่ได้เป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์มันก็พิมพ์มาเป็นสิบสิบคันหรือว่า ร้อยร้อยคันแล้วขายใช้การทั่วไปอันนี้เป็นตัวแรกที่ทำขึ้นมาแล้วเจ้าของก็ลงไปด้วยนะซี o อลงไปด้วยมหาเศรษฐีปากีสถานอังกฤษเนี่ยก็ลงไปพร้อมลูกชายชาซดาดักบูธแล้วก็สุไลมานดักบูธใช่ไหมแล้วก็นักประจนภัยของอังกฤษไอ้เจ้าไอ้ฮามิชเห้ไหมฮามิชฮาร์ดิง แล้วก็ในอดีตนักดำน้ำชาวฝรั่งเศสก็ลงไปด้วยฌองเฮงรีอองรีอะไรเด็กเล็กเนอะไรแล้วก็สต็อกตันรัชสต็อกตันรัชนี่นนนของคือซ e o ของบริษัทนี้เจ้าของเจ้าของโอเชียนเกตใช่คือคนที่ไปทวงติงเน,นี่ยชื่อลอสริชก่อนหน้านั้นพอทวงติงไปปุ๊บแล้วเนี่ยพอเจอพบ,บไปแจ้งกรรมการผูดด้ารณาไล่ออกเลยนะ ว่ามีจุดบกพร่องอก็โดนไล่ออกไปอตอนนี้คนก็ไล่าตามไปสัมภาษณ์ก็ใหญ่เลยก็พยายามไม่ยอมให้สัมภาษณ์ต่อว่าเตือนไปแล้วข้อเขียนก็มีไปแล้วข้อความต่างๆเตือนว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่ายังไม,ม่การพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเรือประเภทนี้ปี2021 Ocean Gate ดำลงไปครั้งแรกที่จะไปพยายามที่ไปถึงจุดที่ตกอยู่นะปี2023เป็นการทำดิจิตอลสแกนดู ซากทั้งหมดเนี่ยโดยการใช้ระบบทำแผนที่น้ำลึกทะลเลลึกทำแผนที่ให้เห็นว่าซากที่เป็นอย่างไรบ้างนะ,ะแต่นี้คนห้าคนที่ว่านี้อยากจะเห็นด้วยตาตัวเองอก็เสี่ยงชีวิตลงไปทั้งทั้งที่เรือเนี่ยไปรับการยอมรับหรือว่าการตรวจสอบวิจัยหรือได้รับประกาศนิบัติว่าพร้อมแล้วที่จะเดินทางหลายๆรอบหลายครั้ง คือเหลือเวลาไม่ถึงสิบชั่วโมงฉันเอาซิอเจที่ค้างอยู่ค่ะก็ปฏิบัติการค้นหาก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องนะคะแต่ว่าถ้าตามผู้เชี่ยวชาญที่เขาสันนิษฐานน่ที่เขาบอกว่าทำฉากทัดเอาไว้สองแนวทางก็คือหนึ่งเนี่ยเรืออาจจะลอยขึ้นมาแล้วแต่ว่าอยู่จุดไหนของมหาสมุทรแล้วหาไม่เจออันนี้ก็ มันจะมีโอกาสรอดนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นแนวทางนั้นคือถ้าโอกาสรอดมันจะมีเช่นเขามีชัมินจะมีจะมีเช่นอยางอะยางชูชีพนะออรอบเรือใช่ไหมพอ,อถึงเวลาถ้าเกิดเรือมันจมไปก็เป่าลมใส่ย,ยางชูชีพเนี่ยให้มันลอยขึ้นมาเหมือนไงให้ชูชีพดันขึ้นมาใช้หลักแบบหลักอากาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพื่อดัน ตัวเรือลโปงอยขึ้นมาลูกโป่งรอบๆมาก็เป่าลมก็ใส่ชีทลมก็ใส่ก็ใช้น้ำน้ําหนักของอากาศนั้ดันขึ้นมาลอยขึ้นมาได้แต่เนี่เครื่องดับลงไปวันแรกเลยที่ลงไปวอาทิตย์นะอ๋อใช่ที่บอกว่าขาดการติดต่อไปเลยตั้งแต่วันวันแรกวันแรกที่ลงแค่แค่เดินทางลงไปแค่สองชั่วโมงถึงก้นทะเลสองชั่วโมงนะฮะฮะฮะแล้วเป็นช่วงที่มืดที่สุดและเย็นเยียบที่สุดอื มิดไนโซนจริงๆถ้าเป็นสับแบบสับวัยรุ่นหน่อยเขาบอกว่าอย่าหาทำเอออร่คือรนอุนเขาเรียกภาษาใช่ไหมเรียรนหาที่ใช่ไหม<อ>คือเราก็พูดไ่ยังพูดอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่แต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่หนึ่งเรือนี้ก็ไม่ได้รับการเซอร์ติฟายว่าเหมาะสมนะแต่บรรดาเศรษฐีเขาก็ชอบไปเดินทางไปพวกนี้ไปเจอ,เอ,อสิ่งที่ท้าทายมีเงินแล้วเนี่ยขึ้นท่ออากาศก็ได้ไปเดินทางอากาศ ส่วนในคนหนึ่งในคนนั้นก็ทีมไปลงขั้วลงใต้ไปจำนี่นะเป็นหลายเที่ยวแล้ว<า>ไประนภัยคือเหมือนกับว่าตัว CEO ก็ลงไปด้วยอะ่ะ<ช>ก็อาจจะเพิ่มความมั่นใจให้ให้ผู้โดยสารให้สมาชิกที่ยอมจ่ายเงินเท่าไหร่นะ250,000เหรียญ<ช>ต่อคนใช่ไหมคะ<ช>ต่อหนึ่งที่นั่ง<า>เพื่อที่จะลงไปสำรวจยานใ้เห็นด้วยตาอะไรย่างเงี้ยแล้ว,งงลวตัวซ e o ของโ c e ช n g เกก็ลงไปด้วยก็คงจะแบบแหมเป็นความมั่นใจ เป็นความมั่นใจกับลูกเรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีห้าคนพื้นที่ก็นั่งัดสมาตินะมีห้องน้าเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งห้องน้ำไเล็กเอาหนึงเหมือนนั่งอยู่บนรถแบบรถโคชปรับอากาศหรือว่าพวกแบบบีซีนั่งคาสมาตินะเครื่องบินบีซีมยนั่งคดสมาตเอ้าวสิหรอาล้วพื้นที่มันมันมันจำกัดใช่นั่งคดสมาติกันห้าคนแล้วไม่มีเก้าอี้นั่งแบบห้อยขาอะไรทั้งสิ้นอ่ะพื้นที่มันกว้างกว้างแค่สองเมตรถึงลำตัว อย่างนี้ยาห6หเมตรเจ็ดเมตรแล้วมีห้องน้ําเล็กๆอยู่นั่นก็ใส่เสบียงอาหารเครื่องอาหารและน้ำดื่มซึ่งไม่รู้หมดไปยังนะเพราะเขาเขาอากาศอยู่ในไอเรือลำเนี้ยในไททันเนี่ยอยู่ได้นานประมาณ96ชั่วโมงก็ถึงเขาถึงได้บอกว่าเดดไลน์คือ5โมงเย็นวันนี้ใช่เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s ์วัทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel n e w s One <Adobe> เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ